ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในกรณีที่เพื่อนๆ นะครับสนใจที่จะให้บุคคลภายนอกนะครับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเนี่ยเข้าไปในกิจการของท่านนะครับในการที่จะไปปรับปรุงกระบวนการนะครับเรามักจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของผู้เชี่ยวชาญมีหลายประเภทนะครับเช่นเป็นวิทยากรนะครับเป็นโค้ชนะครับหรือว่าเป็นที่ปรึกษานะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมานำเสนอนะครับว่า3เขาเรียกว่า3ผู้เชี่ยวชาญที่ผมได้กล่าวมามีความเหมือนหรือว่ามีความต่างกันยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นที่วิทยากรก่อนนะครับวิทยากรมีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ให้กับคนบุคคลในองค์กรของท่านนะครับเข้าไปทำการบรรยายหรือว่าเข้าไปทำเวิร์กช็อปก็แล้วแต่พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะแล้วก็มีความรู้เพียงพอในการที่จะทำการพัฒนากระบวนการนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่วิทยากรมุ่งเน้นก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะเป็นหลักนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของการที่จะเข้าไปเอาเรื่องของกระบวนการจริงเนี่ยมาทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้คนภายในนะครับพอมีความรู้แล้วก็นำไปประยุกต์เองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสมกับกิจการที่มีพนักงานภายในที่มีศักยภาพสูงนะครับคือพอหลังจากที่เรียนไปแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็นำไปประยุกต์เองได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนี้ยก็จะเหมาะกับการที่เชิญวิทยากรเข้าไปสอนนะครับถัดไปนะครับก็คือโค้ชนะครับโค้ชก็จะออกมาในแนวของการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้เกิดขึ้นภายในตัวพนักงานที่อยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการอยากจะทำ process improvement นะครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่โค้ชเน้นหนักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำ process improvement นะครับโค้ชจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังรู้สึกว่าโค้ชยังไม่ได้มุ่งเน้นมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาโฟกัสก็ได้ก็คือเรื่องของtechnical skill นะครับส่วนใหญ่โค้ชเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วหลังจากนั้นถ้าเขามีแรงบันดาลใจเขาจะไปศึกษาเพิ่มเติมต่ออันนี้ก็คือลักษณะของการที่โค้ชโดยทั่วไปที่เขาได้ทำกันนะครับถัดไปนะครับที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาจะมีความแตกต่างจากวิทยากรโค้ชก็คือว่าที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปอยู่วงในเลยในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนากระบวนการที่ปรึกษาจะมุ่งเน้นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจริงนะครับแล้วก็อาจจะมีการสอดแทรกเรื่องของการอบรมเพื่อที่จะปูพื้นนะครับให้พนักงานมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะทำโครงการร่วมกันได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เน้นหนักเรื่องการเทรนนิ่งเท่ากันกับวิทยากรนะครับคือจะเป็นการสอนเฉพาะเรื่องที่จำเป็นในการที่จะต้องทำโครงการนะครับส่วนเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจตัวที่ปรึกษาเองก็ไม่ได้ชัดเจนเท่ากันกับโค้ชนะครับเพราะว่าโค้ชจะมุ่งเน้นเรื่องของการปูพื้นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับส่วนที่ปรึกษาเนี่ยจะเข้าไปในบทบาทที่พยายามที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เข้าไปพยายามที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวร่วมกันกับพนักงานแล้วออกมาเป็นโครงการให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กิจการไหนที่ต้องการเห็นผลที่ค่อนข้างจะรวดเร็วเร่งด่วนนะครับส่วนใหญ่ก็จะจ้างที่ปรึกษาเข้าไปเพราะว่าที่ปรึกษาก็จะเรียกว่าเข้าไปทำเปรียบเสมือนกับเป็นพนักงานในกิจการนั้นๆเลยนะครับโดยที่ร่วมมือกันกับพนักงานที่อยู่ในกระบวนการนะครับแต่สิ่งที่ปรึกษา
ทำก็คือเรื่องของเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่นเรื่องของmindset เรื่องของความรู้พื้นฐานเหล่านี้จริงๆแล้วที่ปรึกษาเนี่ยจะมี assumption ว่าของเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีในระดับหนึ่งนะครับเขาเข้าไปเนี่ยเขาสปีดในการที่จะทำโครงการให้บรรลุได้รวดเร็วนะครับแต่หลังจากที่โครงการบรรลุเรียบร้อยแล้วนะครับจะย้อนกลับมาพัฒนาบุคคลหรือว่าทำเรื่องของปรับความรู้พื้นฐานก็ยังได้นะครับงั้นลักษณะของความเร่งด่วนของการทำงานนะครับของบริบทเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจนะครับในการที่จะเลือกวิทยากรเลือกโค้ชหรือว่าเลือกที่ปรึกษาเข้าไปทำงานให้แก่กิจการของท่านนะครับบางครั้งถ้ากิจการของเรานะครับจริงๆแล้วมีเทคนิคอลสกิลที่ดีนะครับแต่ว่ายังขาดแรงบันดาลใจยังขาดแรงจูงใจในการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเราก็ควรที่จะหาโค้ชที่เก่งๆเข้าไปนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจริงๆแล้วพนักงานอาจจะมีศักยภาพที่สูงอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่มีแรงจูงใจในการที่เขาจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วน องค์กรไหนที่เรียกว่าบุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถทางเทคนิคแต่ว่าต้องการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ว่าเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้ที่ปรึกษานะครับแล้วในระยะยาวก็ค่อยมาพัฒนาทักษะแล้วก็ความรู้ความสามารถของพนักงานควบคู่กันไปในระยะยาวนะครับโดยอาจจะให้ทางวิทยากรเข้ามามีส่วนเสริมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญ3ประเภทที่จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการนะครับวันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะครับน่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับถึงสิ่งที่เป็นหน้าที่ของวิทยากรของโค้ชแล้วก็ของที่ปรึกษาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะต้องเข้าไปในสถานการณ์ไหนในบริบทไหนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วก็เลือกเรียกว่าเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยอย่างถูกต้องเหมาะสมในจังหวะเวลาของแต่ละกิจการด้วยวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ